คลิปนี้จะทำให้คุณรู้ว่านาทีนี้เมียนมาก้าวไปเร็วแค่ไหนตลาดเปิดแล้วโอกาสเปลี่ยนไปยังไงอะไรคือสิ่งที่คุณต้องมีหากคิดจะออกทริปเช็คอินตลาดเมียนมา SME รู้แล้วรอด9ข้อต้องรู้บุกตลาดเมียนมา 1. ท่องเที่ยวสดใสปีนี้ยอดนักท่องเที่ยวน่าจะพุ่งถึง5ล้านคนและตั้งเป้าเป็น 7.5 ล้านคนในอนาคตอันใกล้และบริษัทท่องเที่ยวเพิ่มเป็นเกือบ 2,000 แห่งจากที่มีแค่ 1,623 แห่งเมื่อ2ปีที่ผ่านมาแถมตอนนี้ญี่ปุ่นและอังกฤษยังร่วมมือพัฒนา3เมืองสำคัญอย่างมันดาเลย์ปะเต็งมะละแหม่งที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงโดยเฉพาะการท่องเที่ยวตลอดจนการเปิดแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลในมณฑลตะนาวสีแต่รู้ไหมว่าทุกวันนี้เมืองใหญ่อย่างย่างกุ้งมีโรงแรมแค่300กว่าแห่งเท่านั้นถ้ารวมที่พักแบบอื่นอย่างโฮสเทลด้วยทั้งเมียนมา ก็มีแค่ 1,000 กว่าแห่งเท่านั้น SME ไทยคนไหนเชี่ยวชาญธุรกิจโรงแรมร้านอาหารหรือสปาบอกเลยมีโอกาสรออยู่เพียบ 2. ชนชั้นกลางมาแรงปี2563คาดว่าเมียนมาจะมีชนชั้นกลางที่รวยมากขึ้นถึง10ล้านคนแล้วรู้ไหมว่ารัฐเพิ่งเพิ่มเงินเดือนข้าราชการขึ้นอีก 50% เพื่อให้ข้าราชการที่มีอยู่ประมาณ 1.5 ล้านคนมีมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแต่ไม่ต้องรอให้ถึงปี2563แค่วันนี้เราก็เห็นชัดแล้วว่าคนเมียนมาเริ่มมีกำลังซื้อสูงขึ้นเพราะสินค้าเพื่อความสะดวกสบายอย่างแอร์ตู้เย็นก็มียอดขายเพิ่มขึ้นเรื่อยยิ่งสินค้าไลฟ์สไตล์ยิ่งน่าจับตาแต่ก่อนจะหาคาปูชิโน่แก้วหนึ่งในย่างกุ้งอย่างยากแต่ตอนนี้มีร้านกาแฟสวยๆผุดขึ้นเกิน20แห่งขายกาแฟที่แพงกว่ากาแฟรถเข็น10เท่าหรือไก่ทอดฟาสต์ฟู้ดสัญชาติอเมริกันที่มาเปิดวันแรกก็มีลูกค้าเป็นร้อยๆคนมายืนต่อคิวรอหลายชั่วโมงเพื่อลองซื้อไก่ทอดที่แพงกว่าทั่วไปถึง3เท่าที่จริงไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะวันนี้ผู้บริโภคเมียนมามีลักษณะเปิดใจกล้าลองสิ่งใหม่ๆมากขึ้น 3. รถยนต์น่าจับตารู้ไหมว่าย่างกุ้งมีแต่รถยนต์เพราะมีกฎห้ามใช้มอเตอร์ไซค์บวกกับรัฐเพิ่งอนุญาตให้นำเข้ารถยนต์ได้เมื่อปี2556หลังมีข้อจำกัดในการขอใบอนุญาตนำเข้าในช่วงปิดประเทศที่ผ่านมาทำให้จำนวนรถยนต์ที่จดทะเบียนในเมียนมาพุ่งจาก 200,000 คันเป็นเกือบ 400,000 คันในเวลาเพียง2ปีพอรถยนต์เยอะขึ้นหลายธุรกิจกำลังจะตามมาทั้งประกันภัยรถยนต์อะไหล่รถยนต์คาแคร์บอกเลยว่า SME แวดวงนี้จะช้าไม่ได้แล้ว 4. สวยงามข้ามไม่ได้ปี2556อุตสาหกรรมความงามในเมียนมามีมูลค่าตลาดมากถึง 11,000 ล้านบาทผลิตภัณฑ์กลุ่มเส้นผมโตมากสุด 97% รองลงมาคือกลุ่มผิวหน้า 70% คลินิกเสริมความงามก็ไปได้สวยเช่นกันวันนี้คลินิกความงามยักษ์ใหญ่สัญชาติไทยเปิดสาขาในเมียนมา กันหมดแล้วใครบอกเมียนมา มีแต่ธนาคารต้องคิดใหม่วันนี้ยังเหลือที่ว่างอีกเยอะให้ SME ไทยที่ทำธุรกิจสวยๆงามๆเข้าไปลองตลาด 5. IT และออนไลน์มาแน่ตอนนี้เมืองสำคัญสำคัญทั่วเมียนมามี 3G ใช้กันหมดแล้วแถมค่าซิมการ์ดก็เหลือแค่ 1,500 จาร์ดหรือราวๆ50บาทจากที่แต่ก่อนราคาแพงถึง 60,000 บาทยอดขายซิมการ์ดแต่ละเดือนเลยเฉลี่ยสูงถึง 350,000 อันทำให้ตอนนี้ชาวเมียนมา กว่า14ล้านคนมีมือถือใช้และ 20% ในจำนวนนี้ก็เริ่มหันมาเข้าอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือกันแล้วแถมชาวเมียนมาก็ใช้โซเชียลมีเดียไม่ต่างจากบ้านเราแอปพลิเคชันสุดฮิตคือ Viber และ Facebook นี่แค่เพิ่งเริ่มก็เห็นแล้วว่า SME อุปกรณ์ IT มีโอกาสอีกเพียบและอีกไม่กี่อึดใจยุคขายของออนไลน์ในเมียนมามาแน่นอน SME ไทยที่ขายของออนไลน์เตรียมตัวให้ดี 6. Made in Thailand มีชัยไปกว่าครึ่งสินค้าจากบ้านเรายังไงก็ขายได้อยู่แล้วเพราะชาวเมียนมาคุ้นกับสินค้าไทยมานานสินค้าจากชาติอื่นบางทีก็มีภาษาไทยอยู่ด้วยเพราะอยากให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าเป็นสินค้าจากไทยแต่ถ้าหาก SME อยากบุกตลาดจริงจังอาจต้องเข้าถึงผู้บริโภคให้ถูกทางเช่นแจกสินค้าให้ลูกค้าทดลองใช้ฟรี
เหมือน SME ไทยสเปรย์สมุนไพรที่แจกตัวอย่างในงานแสดงสินค้าไทยจนลูกค้าคุ้นชินและซื้อต่อมาเรื่อยๆ 7. ลองตลาดไม่ยากอย่างที่คิด SME อาจเริ่มจากค้าขายผ่านชายแดนแต่อย่าลืมเพิ่มรายละเอียดสินค้าเป็นภาษาเมียนมาด้วยเช่นฉลากวิธีใช้เหมือนอย่างมุกดามาร์เก็ตโชว์ห่วยไทยขวัญใจชาวเมียนมาประจำด่านแม่สอดที่มีภาษาเมียนมาในร้านและมีพนักงานชาวเมียนมาให้บริการเพราะทุกวันนี้จะมีพ่อค้าคนกลางจากเมียนมามาซื้อของไปขายต่อเยอะมากอีกวิธีคืออาศัยตัวแทนจำหน่ายวันนี้มี SME ไทยลงทุนเปิดร้านไทยทาวน์ในย่างกุ้งเพื่อเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าไทยสู่เมียนมามีหน้าร้านขายสินค้าช่วยโปรโมทเป็นภาษาเมียนมาและทำหน้าที่ช่วยเจรจาระหว่าง SME ไทยกับชาวเมียนมาที่สนใจเป็นตัวแทนนำสินค้าไปจำหน่ายต่อด้วยแล้วรู้ไหมว่ายังมีสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมาหรือ Thai Business Association of Myanmar ที่พร้อมช่วยเหลือและให้ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับ SME ไทยที่สนใจ SME ไทยที่อยากลองตลาดก่อนอาจจะลองช่องทางเหล่านี้ดู 8. โฆษณาเข้าถึงได้ทีวีคือสื่อหลักที่เข้าถึงชาวเมียนมาได้มากที่สุดถึง 94%ชาวเมียนมา 48% ตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการเพราะโฆษณาทีวีแล้วรู้ไหมว่าค่าโฆษณาทีวีช่วงเวลายอดฮิตถูกมากราคาประมาณ 48,000 บาทต่อ30วินาทีเท่านั้น 9. ต้อนรับนักลงทุนต่างชาติรัฐบาลเมียนมาอนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติลงทุนได้3แบบคือ 1. ถือหุ้น 100% หรือFull Ownership 2. ร่วมทุนกับชาวเมียนมาหรือหน่วยงานภาครัฐเมียนมาหรือ Joint Venture 3. ลงทุนในลักษณะหุ้นส่วนหรือ Partnership แต่ SME ต้องดูให้ดีเพราะแต่ละธุรกิจจะมีเงื่อนไขต่างกันเช่นสนามกอล์ฟจะลงทุนแบบ Joint Venture ได้เท่านั้นธุรกิจนิตยสารเฉพาะทางภาษาต่างประเทศรัฐกำหนดให้ชาวเมียนมาต้องถือหุ้นอย่างน้อย 51% หรือถ้าเป็นธุรกิจโรงแรม 4-5 ดาวจะสามารถลงทุนได้ 100% เพราะเมียนมายังมีโรงแรมน้อยมากถ้าอยากเข้าไปลงทุนขอแนะนำว่า SME ควรหาพันธมิตรทางธุรกิจชาวเมียนมาให้ได้ก่อนคว้าโอกาสลงทุนในเมียนมาวันนี้ SME รู้แล้วรอดความรู้ธุรกิจยังไม่หมดคลิกดูต่อได้เลยนะครับหรือ Subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆได้ที่นี่สำหรับผู้ที่ชมผ่านมือถือและแท็บเล็ตสามารถคลิกที่ไอคอนการ์ดมุมขวาบนได้เลย กสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ